ครับสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านนะครับวันนี้เราเข้ามาอยู่กันกับเกมนารูโตะนะครับตอนนี้ก็หลังจากตอนที่แล้วนะครับทีม7นะครับตอนนี้เราก็จะไปอยู่กันที่แบทเทิลนะฮะแบทเทิลนะครับแบทเทิลระหว่างคาคาชิกับโอบิโตะนั่นเองนะครับお前のかつての夢はおかげになることだった。ね、ファンファイファン、ナルトが変わっておかげ。今でもそうなんだよ。ナルトは聞いてない。お前は知らず知らずのうちに、かつての自分と今のナルトを重ね、ナルトの言葉をかつての己の言葉として聞きたがってる。お前自身、かつての自分に否定されたいと望んでいるんじゃないか。もう早く行ってもらうために、なんか帰ってもらえるかもしれない。ไม่มีทางหรอก。ナルトの心の内側。ナルトがね、じゃあ、なんだな、ที่มีความคิดเดียวกับฉัน。そのすべてを否定してやりたくてね。แค่ความคิดลมๆแรงๆเท่านั้นแหละ。お前が俺に対して後ろめたく思うこと自体おこがましいのさ。俺が戦争を起こした理由がお前とリンのことだけだと思っているリンは可能保護リンだよね見当違いもいいところだ知っているのさ全てあの時リンは霧隠れにさらわれ賛美の人中力にされていたこともそして美獣の力が暴走することを恐れリンが自ら選んでお前の手にかかったこともそれを知っていてなぜ俺にとってリンを守れなかったお前は偽物だそしてリンは俺の中で死ぬべき人ではないよって死んだリンも偽物でしかないこんな状況ばかりを作ってきた死ぬ必須ที่แต่ละหมู่บ้านสร้างขึ้นไว้ฉันนี่แหละที่ทำการล้างมันให้หมดฉันจะเปลี่ยนโลกนี้นารูโตะ言ったはずだ心に本物の仲間がいないのが一番痛いんだと今のお前はその本物のリンも消そうとしてるんだぞカカシカカシ俺はもう空っぽなんだよもうちゃんとワンパーを見ないよもう痛みすら感じないだから一人妄想で穴を埋めようと考えてるのかそのままで本当に心の穴が埋まるとでも思っているのかレオこんな世界にいてどうやって穴を埋めるオビト心の穴は他のみんなが埋めてくれるもんなんだよ綺麗事をグダグダと現実をこの世界の仲間との思いを捨て切ってこそ本当の幸せがある忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけど仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだそして仲間の思いを大切にしない奴はさらにそれ以上のクズだ俺がクズだとしてどうするクズな俺をクズなお前が改心させるとでも残念だが俺にはお前を変えられるだけのものが見つからないもうお前にしてやれるのは死だけだทำมาได้เลยเดี๋ยวเวลาทำเหมือนที่เราฝึกซ้อมกันนะโอเคฮัจิเมะฮัจิเมะดูหน่อยฮุนจ่อเวลาเราทำให้เร็วที่สุดฮุนจ่อต้องจัดการให้เร็วสุด
เวลาให้โอบิโตะนั้นกลับมานะยอมโอบิโตะวันนี้ฉันจะทำให้คุณเห็นความสวยงามของฉันไปเลยสุด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 ลินは俺の描く夢の中にいる。いや。それだけで。リンは未来がまだないろ。その考えが間違いだってこと。お前なら分かってるはずだ。毎回毎回やられてばっかりなのに、よく飽きずに挑んでくる。お前のそういうところだけは認めてやる。やられてばっかりじゃねえよ。これでも食らえ。今の俺にはこれしかできない。これは俺のできること。この世界を、仲間を、かつてのオビトを守ることは、今のオビトを殺すこと。เวลาปิดฉากกันแล้วขึ้นยอดมาต้องเถิดโอบิโตะยอดมองไม่ตายได้ไงวะขึ้นยอดไม่หลบได้ได้งั้นเลยเชื่อมันจบแล้วโอบิโตะโอบิโตะมันจบแล้วโอบิโตะไม่มีทางที่จะไอ้นั่นได้หรอกจบแล้วお前の勝ちでいい。だが、ยังหรอกเบื่อ戦争の勝ちは譲らん。จะต้องกลับไปที่นู่นเพื่อไปสู้ต่อ待ちかねた。そろそろ俺を輪廻転生させる頃合いだ。輪廻転生。くわ。お前名前。お前は俺を蘇らせるために手名付けておいた予備に過ぎ。なんかけっぺんまん。ここから。全然。俺の時間。ถึง.1ของฉันเท่านั้นแหละ。ความรู้สึกนี้そういうことか。เป็นมันแน่แน่เรียบร้อยฮะเซนเซอาจารย์เซนเซโอบิโตะโอบิโตะโอ้ยดัดทันกันทำไมจะต้องเป็นเจ้ามาใช่แล้ว
飛来神のマーキングは決して消えない。มาร์คเราไม่มีวันหายไปหรอกโอบิโตะมันรู้ว่าเป็นเจ้าตั้งแต่แรกเนี่ยโอบิโตะนะสิแล้วผมได้เป็นโอคังเงะไปแล้วทำไมอาเคนะคัตตะนะあとはマダラを封印すればこの戦争も終わりだมันคงจบแล้วสินะในการต่อสู้นี้โดนเข้าไปอีกแล้วก็โดนดึงความคิดออกไปนะครับก็เหมือนกับความทรงจำที่ดีๆโดนดึงออกมาไปหมดนะครับเจ้าโอบิโตะก็สามารถดึงกลับมาได้แล้วก็สามารถคุมไม่ให้สิบหางคุมมันได้นั่นเองโอบิโตะในเคสที่สุดคนที่สุดนะเชียร์นายอยู่นะเดี๋ยวจะไม่มีทองยึดล่อฉันได้แล้วนี่คือพลังสิทธิ์ร่างของสิบหางนั่นเองโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับอีกหนึ่งตอนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมจะขอลาไปก่อนแล้วนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย